3หนุ่มบอยกรุ๊ปสายโวคอลสวัสดีครับพวกเราเวสพี่ใหญ่ใจดีหนุ่มเสียงสากนุ่มลึกแต่ทรงพลัง energy เหลือล้นสวัสดีครับแสดงว่าทุกคนรู้จักนิยามเขาเป็นอย่างดีหนุ่มชื่นหัวใจอบอุ่นอย่างกับไมโครเวฟนะโดดเด่นในเรื่องของการใช้เสียงเฮดโทนที่แข็งแรงแต่คาแรคเตอร์นุ่มนวลและอ่อนโยนโอ้โหเอาเสียงย่านกลางที่แบบลื่นไหลนะก็เกี่ยวทั้ง3เสียงไปด้วยกันส่งเสียงให้กับพีคหน่อยละโอ้โหสวัสดีครับครับก็บอกว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำเพลงนี้กันมากจริงๆครับผมก็เรียกได้ว่าตั้งใจในทุกกระบวนการเลยครับรายละเอียดมันเยอะเต้นพวกเราเต็มที่มากๆเพื่อมาโชว์ในวันนี้เลยคือมันไม่นี่เนาะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นอีกละตื่นเต้นทุกอย่างทุกครั้งตั้งแต่ได้ยินคอนเซปต์มาได้ยินโอ้โหเราพอมันบอกว่าเป็นวงแรกอ่ะพี่พอสิ่งที่อะไรที่บอกว่าเป็นวงแรกอ่ะเนาะมันดูแบบมันดูพิเศษไอ้วงแรกมอปลายครับมอปลายใช่ช่วงนั้นก็เราชอบซ้อมดนตรีกับเพื่อนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เอาน่าจะเอาดีทางด้านนี้ได้ครับผมก็รู้สึกว่าเราก็เสียงไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับผมรู้สึกว่าน่าจะไปต่อได้นะครับใช่ก็ลองจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เห็นบอกว่าเรียนดนน่าจะเป็นช่วงได้เข้ามาเป็นเทรนนีของ JPM Music ครับครับต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงลง YouTube อะไรเงี้ยซึ่งก็ได้มีทาง JPM Music เนี่ยเขาติดต่อมาให้ไปออดิชั่นดูแล้วก็ได้ก็ปรากฏว่าได้เข้าไปเป็นศิลปินฝึกหัดของ JPM Music ครับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะจริงจังมากขึ้นเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมีแต่คนเก่งๆหมดเลยซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเราก็อยากที่จะเก่งมากขึ้นให้ได้เท่าเขาหรือว่าได้เขาเรียกสมให้กับการที่จะเป็นศิลปินได้ใช่ครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับอย่างชีวิตของทรงคือเริ่มจากรายการ The Star คุณชอบคว้าดาวผมชอบคว้าดาวคุณดู The Star ใช่ฮะแล้วไงต่อครับแล้วก็ดูมาตั้งแต่ปี2ครับพี่อยากเป็นนักร้องมีแพชชั่นใช่มีแพชชั่นรู้สึกว่าเอ้ยการขึ้นไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ได้ร้องเพลงให้คนฟังเนี่ยมันสนุกจังมันใช่สำหรับเราใช่ครับก็เลยตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าอายุถึง15ปุ๊บเนี่ยจะไปสมัคร The Star อ๋อเพราะว่าปี8ปิใช่ครับปี8นั่นหมายความว่าผ่านไป6ปีแสดงว่าคุณดูคุณมีแรงบันดาลใจตอน9ขวบมั้งครับไปปี9ไปปี9เป็นยังไงครับตกกลับแหลก9ไป2ภาคเลยปี9ไป2ภาคด้วยไปเชียงใหม่ก่อนไปภาคไทยแล้วภาคไปเชียงใหม่แล้วอันนั้นพี่ไปเชียงใหม่ครับก็ไปถึงไหนแล้วนะไป2รอบก็พอเพราะเราไม่มีค่าตั๋วใช่พี่ก็แพ้เลยพี่เสร็จโอเคไม่เป็นไรปี10แล้วกันปี10ก็ลองอีกพี่เหมือนเดิม2ภาค2ภาคอีกตกรอบไปเชียงใหม่เหมือนเดิมใช่ทำไมคุณเปลี่ยนเวทีแล้วกันในเมื่อเรา AF ครับไปอีกฝั่งนึงบ้างใช่ครับ AF เป็นปี10พี่ปี10ปี10เนี่ยเขาจะรับสมัครทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยที่เดียวเลยแล้วเขาไปพะเยาด้วยโอ้ผมก็ว่าไหนๆก็มาถึงพะเยาแล้วก็ลองไปหน่อยละกันกรุงเทพอืมครับโอ้ได้รอบไฟนอลนั่นแหละไฟนอลก็ตกรอบอุ๊ยแล้วก็ไปต่อปี11ปี11ตกรอบแรกไม่เป็นไรขอปี12ย้ายเวทีอีกใช่ครับฮะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเรียนดนตรีให้จบเลยครับครับผมอยากแบบอยากหาความรู้เพิ่มเติมด้านนี้ทีนี้พอได้เข้าไปครับเหมือนเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราเข้ามาเจอโลกที่มันใหญ่ขึ้นเจอคนที่เก่งมากขึ้นเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าโรงเรียนนี่คนชื่นชมใช่พอเข้ามาปุ๊บมันทุกโรงเรียนมันมารวมกันมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นครับก็เลยเริ่มแบบรู้สึกก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้ยหรือว่ามาตรฐานของการเป็นนักร้องเนี่ยคืออย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้ใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยคงจะทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ประจวบกับว่าช่วงนั้นเนี่ยมีงานประกวดก็ทำงานไปเรื่อยๆด้วยครับผมทีนี้ก็แบบว่าก็ล้มเลิกไปคิดซะว่าอาจจะทำเป็นแค่งานอดิเรกเหมือนเดิมมัน 5-6 ปีได้แล้วครับหมดสัญญาไปรอบนึงอ่ะใช่ครับก็มัน 5-6 ปีมันเป็นเวลาที่นานเนาะซึ่งครับเพื่อนๆที่เราเทรนมาด้วยกันเนี่ยก็ทยอยออกไปเป็นศิลปินกันเกือบหมดแล้วครับก็เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยใช่เขาก็ว่าเพื่อนเราเนี่ยออกไปเป็นศิลปินกันหมดแล้วเรายังอยู่กับที่อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนท้อว่าเรายังทำตรงนี้ต่อได้จริงๆใช่ไหมหรือว่าแบบเราควรจะเหมือนพี่เลยคือเอาไป
ครับครับก็เข้าประกวดมา6ปีเออครับไปก็หลายภาคหลายทีอะไรเงี้ยปีมันไปจบที่ปีสุดท้ายฮะเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับมันมากเกินไปแล้วพอเราไม่ได้ก็ตกรอบต่ออะไรเงี้ยเราไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าหรือเราจะแบบนี่ไม่ใช่ทางของเราอยากรู้เธอเป็นไงคอยใจรู้ว่าเธอจะคอยใจฉันเอายังไงเธอ เอายังไงเธอเลือกมาได้แล้วเธอไม่เธอเป็นแบบส่งเสียงแล้วก็บอกใจเลย